ดีเจเพชรจ้าเล่าเรื่องชวนขนลุกไทก้าลูกชายเจอกับกุมารที่เลี้ยงไว้ในบ้านดีเจเพชรจ้าเล่าเหตุการณ์ชวนขนลุกเมื่อลูกชายน้องไทก้าได้เจอกุมารกล้าเป็นครั้งแรกหลังเชื่อว่าลูกชายคือกุมารมาเกิดความสุขของคนเป็นสามีนั่นก็คือเห็นภรรยามีความสุขและลูกตัวน้อยๆมีสุขภาพแข็งแรงทุกๆวันเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่สำหรับพ่อบ้านใจกล้าหล่อขั้นคาสโนว่าอย่างดีเจเพชรจ้ามีหรือจะธรรมดาแบบคนอื่นทั้งทุ่มเททำงานแบ่งเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวได้เก่งสุดๆแล้วเจ้าตัวที่ได้มาเยือนรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE 2561ยอมรับแบบแมนๆว่าได้ถอดเที่ยวเล็บจากเสือกลายเป็นสามีที่ดีรักและกลัวภรรยามากพร้อมยังเผยความลี้ลับที่อยู่ในตัวของไทก้าลูกชายสุดที่รักอีกด้วยดีเจเพชรจ้าช่วงที่มีโรคระบาดพวกนี้อยู่บ้าน 100% เลยครับอยู่แต่บ้านเลี้ยงลูกเพราะก่อนที่จะเจอโควิดเราก็ทำงานหนักมากลับงานทุกชนิดถ่ายงานทุกวันออกไปถ่ายงานข้างนอกตลอดซึ่งงานที่ผมรับไม่ได้เป็นออนไลน์ทั้งหมดครับก่อนที่จะมีลูกทำงานในวงการเต็มตัวทำพิธีกรทำอีเวนต์แต่พอมีลูกความสนใจเราเปลี่ยนเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะดูลูกเยอะขึ้นเลยเลือกที่จะรับงานมากขึ้นปฏิเสธบางงานเช่นผมจะทำงานปาร์ตี้สงกรานต์ที่ผมทำมา12ปีแล้วทำอย่างหนักหน่วงมากเพราะสงกรานต์มี3วันแต่ปาร์ตี้เรามี7วันก็ปิดตำนานไปเลยครับที่ปิดเพราะว่าตอนนั้นภรรยาท้องเพราะตอนที่เขายังไม่ท้องเขาก็ไปสนุกกับเราแล้วถ้าภรรยาท้องแล้วเรายังไปสนุกกลับมาเราไม่สนุกแน่เพราะมันต้องทำตั้ง7วันที่เราต้องปิดเพราะงานนี้ที่เราทำคือเป็นงานที่สนุกมากมีฉีดน้ำผู้หญิงปาร์ตี้สนุกซึ่งเขาไปกับเราทุกปีเขาก็จะมีจินตนาการว่าสนุกแค่ไหนแต่ตัวเขาท้องต้องนั่งเก้าอี้โยกดูเวลารอเราว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเราก็ไม่สนุกแล้วคิดว่าภรรยาเขาขี้หึงเกินไปหรือระแวงแบบนั้นถูกต้องแล้วดีเจเพชรจ้าเขาถูกต้องแล้วต้องเรียกว่าเขาอ่านเกมขาดอยู่แล้วแต่ตัวเราก็ไว้ใจได้นะครับแต่ด้วยสิ่งแวดล้อมที่สนุกสนานที่เราไปทำงานเขาก็ไม่อยากให้สาวๆมาคุยกับเราเลยมายุ่งกับเราเลยพูดได้ไหมว่าเพชรจ้าเป็นคนกลัวเมียดีเจเพชรจ้ากลัวครับกลัวแบบขีดสุดเลยเรียกว่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไป 80% เลยเพราะว่าต้องเริ่มจากตอนที่เขาท้องก่อนเราไม่อยากให้เขามีโมเมนต์ที่เครียดพอเราทำแบบนั้นไปประมาณ9เดือนเราเริ่มชินแล้วถ้ามองไม่เห็นภาพนะครับอย่างเราแต่งงานกันใหม่ๆเรานอนดูทีวีด้วยกันแล้วภรรยาเราหิวน้ำเราก็จะบอกว่าลุกไปหยิบเลยเอาขนมมาเผื่อด้วยนะแต่พอเขาท้องแล้วเขาบอกว่าหิวน้ำเราพูดแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับพอเขาท้องเราก็ต้องดูแลเราก็ต้องเดินลงไปหยิบแล้วเขาก็ไลน์ลงมาว่าต้มข้าวต้มขึ้นมาด้วยนะเราก็ทำอยู่แบบนี้9เดือนพอคลอดออกมาก็เป็นเหมือนเดิมแล้วนี้มีลูกก็ผ่านมา3ปีทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมตอนนี้เราก็มีเจ้านายคนใหม่คือไทก้าเราก็กลายเป็นทาสเมียและทาสลูกไปอย่างถาวรครับตอนนี้ไทก้าก็ขวบ2เดือนครับได้ข่าวว่าเริ่มแสบพอพูดได้คือถอดแบบคุณพ่อได้เลยไหมดีเจเพชรจ้าเขาเปลี่ยนลุคเลยนะครับจากเด็กที่อ้อแอแอพอพูดได้ปุ๊บเขาเป็นเหมือนเด็กอีกคนหนึ่งเลยเพราะเขาบอกความต้องการของเขาออกมาชัดเจนมากอย่างล่าสุดไปว่ายน้ำแล้วไปเจอน้องผู้หญิงหมวยหมวยน่าจะโตกว่าเขาสัก2ขวบไทก้าเขินแล้วก็แอบมองตลอดเราก็สังเกตอาการลูกเราแล้วเขาก็บอกเราว่าป้าชวนพี่คนสวยมาเล่นตรงนี้หน่อยหัวเราะแล้วก็ที่ร้านสุกี้ไทก้า
นั่งกินข้าวอยู่แล้วเพิ่งซื้อลูกโป่งมาแล้วไปปิงผู้หญิงที่เขาไปกินสุกี้กับพ่อเขาอยู่ไทก้าก็ให้เราเอาลูกโป่งไปให้พี่สาวหน่อยแล้วดีเจเพชรจ้าต้องถือลูกโป่งเดินเอาไปให้เขาแล้วบอกว่าคุณพี่ครับลูกชายผมฝากมาให้หัวเราะขอย้อนกลับมาถามเรื่องนี้ดีกว่าได้ข่าวมาว่าเพชรจ้าเชื่อว่าไทก้าคือน้องกุมารดีเจเพชรจ้าที่ผมเคยเลี้ยงเอาไว้เกือบ9ปีก่อนหน้านั้นพ่อเลี้ยงมาประมาณ10ปีเพราะคุณพ่อของผมเป็นเหมือนเซียนพระมีพระมากมายของขลังสายมูแต่ผมเป็นคนไม่เชื่อเลยเพราะผมคลุกคลีอยู่กับคุณพ่อมาเยอะทำไมคุณพ่อต้องมาห้อยพระเยอะทำไมวุ่นวายจังผมก็ไม่เคยใส่อะไรเลยจนกระทั่งผมเจอผีหลอกที่บ้านตอนโตแล้วครับบ้านหลังที่เจอเป็นบ้านก่อนหลังที่อยู่ล่าสุดคือเราไปอยู่ในบ้านตอนนั้นก็ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรช่วงที่เราเข้าไปเป็นช่วงโพลเพลย์เราก็ยืนดูว่าเราจะติดผ้าม่านยังไงตรงไหนเราก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครซุ่มดูเราอยู่คือบ้านเราเป็นกระจกหมดเลยตอนนั้นถ้ายืนอยู่กลางบ้านเราก็จะมองเห็นหมดพอเราหันไปเราจะเห็นเหมือนมีอะไรวิ่งตัดกระจกไปเราก็ใครมาอยู่ในบริเวณรั้วบ้านเราเราก็เลยคิดกลับไปเรื่องผีหน่อยหรือจะเป็นผีเราก็นึกในใจว่าถ้าเป็นผีก็ออกมาให้เราได้เห็นอีกครั้งแล้วกันสักพักก็มาอีกแต่เป็นอีกมุมหนึ่งสรุปวันนั้นตัดผม3ครั้งผมก็สตาร์ทรถกลับเลยแล้วก็ไปนอนบ้านพี่ชายก่อนแล้วพอทำใจได้ก็กลับมานอนบ้านเดิมแล้วก็โดนอีกหนักกว่าเดิมเราจัดรายการวิทยุเสร็จ2 ทุ่มเราก็กลับมาบ้านเอาอาหารให้หมาพาหมาเข้าบ้านเสร็จแล้วเสียงสัญญาณกันขโมยรถผมก็ดังขึ้นเราก็อะไรรถมาร้องอะไรตอน3 ทุ่มในบ้านที่ยังไม่มีคนย้ายเข้ามาอยู่เราก็ออกไปดูก็มีแมวเราก็กดรีโมทมันก็ไม่ดับหมาของเราก็เห่าความว่างเปล่าหน้าบ้านเราคือเลี้ยงหมามาตั้งนานไม่เคยเห่าแล้วมาเห่าอะไรตอนนี้3 ทุ่มกว่าเราก็เลยใจดีสู้เสือขึ้นรถไปสตาร์ทแล้วดับรถเสียงสัญญาณก็ดับไประหว่างที่จูงหมาเข้าบ้านเราก็คิดในใจถ้าเป็นผีจริงๆมาให้เห็นอีกรอบพอผมปล่อยสายหมาที่จูงไปมันก็วิ่งไปเห่าที่เดิมอีกในความว่างเปล่าเราก็คิดในใจรถอย่าร้องนะก็ร้องขึ้นมาอีกเหมือนหนังผีเลยเราก็รู้สึกแบบเอาแล้วมาแล้วแต่วันนี้เรากลับมาบ้านแล้วยังไงเราก็ต้องนอนก็รีบเข้าบ้านจูงหมาเข้ากรงตอนนั้นเราเริ่มเครียดละเราก็เข้าไปห้องนอนตอนนั้นคือหูได้ยินอะไรชัดไปหมดได้ยินเสียงคนกำลังเดินมันหลอนมากจนถึงขีดสุดจนเรารู้สึกว่านอนไม่ได้แล้วรอถึง5 ทุ่มแล้วก็สตาร์ทรถออกไปหาพ่อเขาก็บอกว่าเราเจอผีมาใช่ไหมเพราะเขาเลี้ยงเรามาเขาจะรู้หมดให้ใส่พระไม่ใส่ให้ไหว้พระไม่ไหว้แล้ววันนี้มาขอพระใส่เขาก็บอกเราว่าถ้าเจอผีเอาพระไปไม่ช่วยแต่เอากุมารไปไล่ผมก็ได้กุมารกล้ามาพอเราได้มาก็ต้องไปจัดวิทยุก่อนแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องไสยศาสตร์เลยเราก็เลยเข้าอินเทอร์เน็ตเลี้ยงกุมารต้องทำยังไงพอเราจัดรายการเรียบร้อย2 ทุ่มเหมือนเดิมเราก็ลงมากดเงินแล้วตู้มันดูดบัตรไปกรุณาติดต่อธนาคารตอนนั้นเงินเราก็ไม่เหลือแล้วเราก็แบบทำยังไงก็นึกถึงว่าเราเพิ่งได้กุมารมาถ้าของหายหรืออะไรก็ช่วยเราได้ปันนี้เป็นความเชื่อแต่ละคนนะครับเราก็เอาออกมาเลยแล้วพูดว่าถ้าอยากให้เชื่อเอาบัตรออกมาให้หน่อยเราพูดยังไม่ทันขาดคำเลยบัตรที่โดนดูดเข้าไปเด้งออกมาเราตกใจมากแล้วคือบ้านเรามีผีเอาผีมาเลี้ยงอีกเราก็ขับรถกลับบ้านมาเลยหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจออะไรอีกเลยดีเจเพชรจ้าแต่มาถามว่ากุมารก้ามีส่วนเชื่อมโยงกับไทก้ายังไงดีกว่าคือพ่อของผมมีลูก5 คนผมเป็นคนสุดท้ายแล้วคือเข้าอยู่ICU
แล้วผมถ่ายรายการมาเป็นคนสุดท้ายแล้วผมกำลังจะเข้าไปหาพ่อแล้วมีคนโทรเข้ามาเป็นหมอดูที่ผมเคยดูดวงกับแกไปแล้วเขาบอกว่ากำลังนั่งสมาธิอยู่แล้วอยู่ดีๆมีกุมารมาเข้านิมิตเขากุมารให้เขามาบอกว่าเขากำลังจะไปเกิดแล้วจะให้เขาไปเกิดเลยหรือให้เขารอมาเป็นลูกผมเพราะกุมารเป็นของพ่อถ้าพ่อเสียไปเขาก็จะหมดหน้าที่แล้วไปเกิดผมก็บอกว่างั้นให้เขารอมาเกิดเป็นลูกผมซึ่งเขาบอกว่ามั่นใจได้เลยว่าลูกคนแรกเป็นผู้ชายมั่นใจได้เลยว่าเป็นก้าแล้วผมก็ถามภรรยาก่อนนะว่าเอาไหมถ้าเป็นแบบนี้นิวเคลียร์บอกว่าโอเคก็ได้แล้วพอผมเดินไปคุยกับพ่อข้างหูแล้วเขาก็ไปเลยแล้วเราก็มาลุ้นตอนที่เรามีลูกว่าถ้าเป็นลูกชายมันต้องเป็นไอ้ก้าแน่เลยต้องมีคำว่าก้าเพื่อรำลึกถึงเขาเลยมาเป็นไทยก้าแต่ล่าสุดก็มีเหตุการณ์พาไทยก้าไปหากุมารดีเจเพชรจ้าวันนี้ก็ตลกคือบ้านที่มีผีพอผมแต่งงานก็ไม่ได้อยู่เลย4 ปีแต่เราก็เอาไว้เก็บของแล้ววันหนึ่งเราก็พาไทก้าไปเล่นที่บ้านหลังนั้นแล้วก็ไปล้วงตรงหัวเตียงแล้วไปเจอกุมารเราเก็บไว้ตรงหัวเตียงเราก็ถามไทก้าว่ารู้ไหมว่าใครเขาก็บอกว่าก้าไงแล้วก็เดินไปเลยเราคือช็อกเลยสามารถชมรายการต้มยำอมรินทร์ย้อนหลังได้ทาง YouTube